ให้กดเข้าไปที่ตรงนี้กดค้างไว้เครื่องจะติดขึ้นมา take off แล้วก็บินขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาเราใช้โหมด follow นะครับเขาจะบินตามเรามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูสมมติว่าผมเดินไปแบบเนี้ยเขาก็จะบินตามเส้นทางของเรานะครับเห็นไหมเราจะเดินหรือว่าจะวิ่งก็ได้นะครับเขาก็จะบินนะครับตามเส้นทางที่เราเนี่ยเดินเห็นไหมสวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเริ่มต้นใช้งานนะครับเจ้าตัวโดนตัวใหม่จากทาง DJI นะครับซึ่งตัวนี้เป็น DJI Neo นะครับเป็นโดนน้องเล็กสุดเลยราคาสุดประหยัดมากๆเลยนะครับมันจะมีราคา2แพ็คเกจหลักๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่อยู่ในมือผมเป็นชุดแบบธรรมดา 6,600 บาทนะครับกับอีกชุดนึงที่มีรีโมทที่มีฮับชาร์จแล้วก็มีแบตเตอรี่3ก้อนนะครับตัวนั้นน่ะจะอยู่ที่11,700 บาทนะครับก็จะมี2แพ็กเกจนี้นะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนเริ่มต้นใช้งานเจ้าตัวแพ็กเกจ 6,600 บาทผมว่าแพ็กเกจเนี้ยน่าจะโอเคมากๆเพราะว่าโดนตัวเนี้ยนอกจากที่จะบังคับด้วยรีโมท RC ได้แล้วนะครับของทาง DJI เนี่ยยังสามารถที่จะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนแล้วก็ด้วยการกดที่ตัวของเขาเองเขาจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเริ่มต้นใช้งานกันก่อนดีกว่านะครับตั้งแต่เชื่อมต่อแล้วก็ activate เครื่องนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของที่อยู่ในชุด 6,600 บาทนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะตัวกล่องเขาก็จะเล็กๆแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูในชุดนี้จะไม่มีกระเป๋าหรือว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะครับแกะออกมาเราก็จะเจอกับของแค่นี้ครับ1เลยคือตัวโดรน DJI Neo นะครับตัวนี้อาจจะอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับน้ำหนักเบามากๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าโดนพวกนี้ถึงจะตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาแค่ไหนแต่ว่าเขามีกล้องยังไงก็ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องนะครับต่อมาก็จะมีพวกคู่มือนะครับเป็นคู่มือแบบนี้แล้วก็พวกสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ในกล่องนี้จะมีกล่องขาวๆเล็กๆอีกอันหนึ่งกล่องนี้นะครับก็จะมีเรื่องของใบพัดสำรองมาให้นี่ครับใบพัดสำรอง2ใบนะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จเป็น C2C เป็นทั้งสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นทั้งสายลิงก์โหลดรูปโหลดข้อมูลต่างๆนะครับเป็น C2C นะแล้วก็ไขควงเล็กๆแบบนี้เอาไว้ไขเปลี่ยนใบพัดนั่นเองเรามาดูที่รูปลักษณะก่อนที่เราจะไปเปิดใช้งานนะครับรูปลักษณะตัวโดนนะครับตัวนี้ที่ใบพัดของเขาเนี่ยก็จะมีตัวกาดพลาสติกนะครับคุมรอบๆเลยแล้วก็กล้องจะอยู่ทางด้านหน้ามีตัวกาดเลนด้วยนะครับตรงนี้เวลาก่อนที่เราจะเปิดใช้งานนะครับให้เราถอดกาดเลนตรงนี้ออกก่อนนะวิธีการถอดนะครับก็ดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลยอันนี้คือการ์ดเลนต้องเปิดนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกิมบอลของเราเนี่ยจะไม่ทำงานไม่ได้แล้วก็จะไหม้นะครับข้างบนตรงนี้ที่เขาใส่มาให้เลยเนี่ยจะเป็นการ์ดใบพัดนะเหมาะมากกับการใช้ในอินดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดออกมาข้างนอกเนี่ยแนะนำให้ถอดออกดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์กับการบินด้วยนะมันทำให้บินไม่นิ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครออกมาบินข้างนอกเนี่ยก็อาจจะถอดออกก็ได้นะครับตัวการ์ดใบพัดเนี่ยสามารถถอดออกได้ปุ๊บพอถอดออกนะครับอันนี้คือการ์ดใบพัดอันนี้คือตัวใบพัดเวลาบินเอาท์ดอร์นะครับถอดออกจะโอเคมากๆเลยนะอันนี้ผมก็จะถอดออกก่อนพอถอดออกมาแล้วตัวโดนก็จะอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะครับใบพัดก็จะเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะตัวกล้องนะครับก็จะมีแค่แกนก้มเงยเท่านั้นนะครับไม่มีแกนหันซ้ายขวานะต่อมานะครับตัวด้านบนตรงเนี้ยก็จะมี2ปุ่มปุ่มหน้าเป็นปุ่มของการเลือกฟังก์ชันการบินนะครับในกรณีที่เราไม่ต่อรีโมทเราไม่ต่อสมาร์ทโฟนเราสามารถกดสั่งงานโหมดต่างๆผ่านตัวนี้ได้แล้วก็เป็นปุ่มเอาไว้เช็คแบตด้วยนะครับส่วนตัวด้านหลังนะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาเปิดก็1ทีสั้นกับอีก1ทีค้างไว้จะมีไฟแบตเตอรี่ขึ้นมาแบบนี้เลยใบพัดขยับนิดนึงปึ๊บโอเคอันนี้คือเครื่องติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังของตัวโดนเนี่ยจะมีพอร์ต Type C เอาไว้ชาร์จแบตผ่านตัวลำได้เลยแล้วส่วนตัวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ในการแนะนำตัวโดนนะเห็นไหมตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เลยถ้าเกิดเราต้องการบินนะครับแบบไม่ใช้ตัวรีโมทหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนเราก็สามารถสั่งงานผ่านตรงนี้ได้เลยนะต่อมานะครับคือขั้นตอนของการเริ่มต้นใช้งานกันแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอาสมาร์ทโฟนของเพื่อนมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับจะใช้เป็น DJI Fly นะซึ่งถ้าเกิดใครบินโดนตัวเก่าอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเพื่อใช้งานร่วมกับตัวโดน DJI Neo นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยอันนี้ผมอัปเดตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
อันดับแรกเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อก่อนนะซึ่งตัวนี้เชื่อมต่อกันแบบ Wi-Fi นะครับตอนนี้จะมีคำว่าพบ DJI Neo 7DA7 นะครับใหม่เราก็สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อลิงก์กันได้เลยเห็นไหมมันจะขึ้นตัวโดนตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะบอกนะครับกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ที่แบตเตอรี่นะครับค้างไว้3วินะกดค้างไว้ครับ1 2 3ปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับตอนนี้นะครับมันก็จะขึ้นคำว่ากำลังเชื่อมต่อแล้วเราก็กดเข้าร่วมได้เลยการเชื่อมต่อการแอคทีเวทเครื่องตัวนี้นะครับของทาง DJI เนี่ยไม่ยากเลยนะครับแล้วเราก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะทำการเชื่อมต่อนะครับในครั้งแรกเนี่ยอาจจะเชื่อมต่อช้านิดนึงนะเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นพอเราเชื่อมต่อเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นคำว่า Go Fi ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีเฟิร์มแวร์ให้เราอัปเดตนะครับตอนแรกเราก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยก่อนครับเราก็รอจนเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับแล้วเราก็ค่อยทำการขึ้นบินตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นแอคทีเวทเครื่องนะครับแล้วก็เริ่มทำการใช้งานขึ้นบินเดี๋ยวเราจะลองบิน2แบบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคือแบบที่1คือใช้ตัวโดรนอย่างเดียวนะครับหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็สั่งงานผ่านตัวโดรนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรเลยนะครับกับแบบที่2ก็คือเชื่อมต่อบังคับด้วยสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้โหมดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้อีกคลิปหนึ่งนะครับในการใช้รีโมทแบบจริงจังเลยเนี่ยแล้วก็การใช้ตัวโดรนแบบจริงจังแบบละเอียดยิบเลยนะครับจะเป็นในคลิป EP 2นะครับส่วนวันนี้ผมจะสอนใช้เปิดเริ่มต้นใช้งานก่อนให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเริ่มต้นใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะสอนบินทุกโหมดกันแบบละเอียดแน่นอนครับแล้วคราวนี้นะครับเราได้เชื่อมต่อกับตัวโดรนนะครับ DJINeo เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนหน้าแอปเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบมุมแนวนอนนะครับแต่พอเราเข้าไปหน้าควบคุมหรือว่าบังคับเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวตั้งนะครับถ้าเราเชื่อมต่อเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นคำว่า Go Fi แบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ Go Fi ได้เลยครับอันนี้คือหน้าแอปพลิเคชันของเขานะครับเนี่ยกล้องมาแล้วนะครับปึ๊บนี่นะครับเวลาเพื่อนๆนะครับอยากจะบังคับตัวโดรนนะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาตัวกล้องนะครับหันหน้าเข้าหาตัวผู้บังคับเท่านั้นนะครับมันจะได้จับเวลาขึ้นมานะอันนี้คือหน้าแอปพลิเคชันอ่าน